อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับฐานจงคุณชายหยงมาเยี่ยมแล้วอาจารย์พวกเขาทำอะไรอาจารย์หรือเปล่าเอ้ยเปล่าหรอกอาจารย์ผมกับพ่อไม่เคยรู้ว่าแม่จะทำอย่างนั้นน่ะคุณสกุลกู้ไร้กาดนักไม่รู้ว่าพวกเขาเกลี้ยกล่อมแม่ผมยังไงถึงได้เอาเธอผมไม่อยากรู้พวกเขาพูดกับคุณนายยังไงแล้วนะเรามาช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วล่ะอาจารย์ครับเรายังช่วยได้นะถึงคดีจะตัดสินแล้วแต่ตอนเนี้ยพ่อผมกำลังวิ่งเต้นให้อยู่เราต้องช่วยอาจารย์แน่นอนคุณชายยงผมรู้สภาพตัวเองดีคราวนี้คงไม่รอดแน่อาจารย์อยากฝึกเท้าพายุอีกสองท่าก่อนที่อาจารย์จะตายไหมอยากสิครับผมตกลงกับผู้คุมที่นี่เอาไว้แล้วขอแค่ยอมจ่าย500 เหรียญคุณชายจะได้มาเยี่ยมทุกวันและผมจะสอนให้โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยผมจะไปจ่ายด้วยเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องรับปากทำตามเงื่อนไขแล้วถึงจะสอนให้อาจารย์ไม่ว่าอะไรผมก็รับปากหมดอย่าดีแต่ปากพูดเลยต้องสาบานต่อฟ้าด้วยว่าจะทำตามเงื่อนไขที่ผมว่าไม่งั้นคุณไม่ได้ตายดีแน่ผมพูดอะไรก็ให้พูดตามผมขอสาบานต่อฟ้าผมขอสาบานต่อฟ้าเป็นไงบ้างอาเยียนยินฟุน่าเที่ยวไหมน่าเที่ยวสิจริงๆจะมีที่สวยๆอีกเยอะวันหลังถ้าว่างพี่จะพาแม่กับทุกคนน่ะไปเที่ยวกันอีกอืมดีไปได้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก่อนจะแห่กันไปไหนเนี่ยพี่ใหญ่มาก็ดีแล้ววันนี้ฐานโจจะถูกยิงเป้าเราจะไปดูเห็นกับตาเลยนะเราจะให้ทุกคนในค่ายมวยอ่ะส่งมันลงนรกไปด้วยกันไปสู่สุคติทุคติสิทุคตินั่นแหละน่าจะยิงก่อนแดดออกนะไม่ได้หรอกถึงเวลาเขามาแล้วขอดูหน้าอ่ะพร้อมแดดหน้ายิงเรื่องงานแล้วคนชั่วยิงอะไรอยู่ก็รกตายอยู่ก็รกยิงเปล่าไปเลยฐานเดียวตกนรกตกนรกยิงไปเลยคนชั่วเอาแล้วยิงไปเลยยิงให้ตายตกนรกยิงเลยนั่นสิคุณชายงอย่าลืมเรื่องที่รับปากกับผมเอาไว้นะคุณเคยสาบานต่อฟ้าแล้ววันหลังจะชะเท้าพายุของผมคนแรกคือเล่นงานกู้อยู่ทั้งคนที่สองคือกู้อยู่จังอย่าลืมเลยคุณเขาคุณชายงอย่าลืมนะต้องใช้ท้าพายุที่ผมสอนให้คนแรกเล่นงานกู้อยู่ทั้งคนที่สองเล่นงานกู้อยู่จังยิงได้เอาละรับกันเถอะโยโย่ลืมช้าเสร็จแล้วไปไหนต่อเราไปดูหนังดีไหมวันก่อนเห็นโรงหนังเปลี่ยนโปรแกรมใหม่อ่ะเป็นเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟด้วยนะเห็นเขาว่าสนุกมากเลยนะโยโย่โยโย่เป็นไรไปอ่ะฮะมีเรื่องกลุ้มใจเหร
หรือว่าไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าพอคุณรู้ว่าเรามาเจอกันเขาว่าคุณหรือเปล่าอะอเหยินถ้าเราไม่เจอสักหนึ่งปีคุณจะว่าไงฮะนี่พ่อคุณบังคับให้แยกเหรออย่ามองพ่อฉันอย่างนั้นสิจริงๆที่คุณว่าเขาเคยทำเรื่องผิดต่อบ้านคุณฉันยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะแล้วทำไมต้องแยกกันหนึ่งปีล่ะเพราะฉันมาคิดดูพ่อสนใจเรื่องการเรียนของฉันมากและปีนี้ก็อยู่ม.6แล้วถ้าสอบให้ได้คะแนนดีๆพ่อก็จะไม่คัดค้านให้เราคบกันพ่อคุณนะไม่ใช่คนธรรมดาอย่าได้คิดหรอกนะนี่ถึงอีกหน่อยเขาจะคัดค้านแต่ฉันก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจะคบใครเป็นแฟนเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามอีกคุณเพิ่งอายุ17นะเน้นการเรียนมันก็สมควรอยู่หรอกแต่ว่าคุณจะต้องรับปากฉันทุกๆ3วันต้องมีจดหมายมาและทุกอาทิตย์ต้องมีโทรเลขมา1ครั้งที่สำคัญไม่ว่ายังไงก็ห้ามมองผู้หญิงอื่นด้วยห้ามไปเที่ยวกับใครไม่งั้นฉันจะเอาเรื่องนี่เพิ่งบอกว่าห้ามมองคนอื่นไงขนาดต่อหน้าฉันยังมองแทบไม่กระพริบตาอยากตายเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นเป็นน้องผมนะอาจิตต่างหากแล้วฮะตานายนี่เก่งนั่นเนี่ยนี่เดี๋ยวสิอย่าพูดอย่าบอกนะนี่อย่าเพิ่งพูดได้ไหมยังไม่แน่เลยเหลือที่3ณช้างน่ะโชว์บ้านเราไม่มีข่าวดีใช่มั้ยคราวเนี้ยเขาคงเสียหน้าแล้วล่ะเพราะข่าวดีเกิดกับอาเจียนของเราแล้วอาเจียนลูกมีแฟนแล้วเหรอจริงเหรอใครกันโชคร้ายปานนั้นน่ะอ้าวนะช้างอาเจียนมีข่าวดีจะบอกก็มีแฟนแล้วอยากมีก็มีไปอย่ามาอยู่กับน้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีแฟนนะน้าไม่อยากรู้เหรอเฮ้ยมาพูดด้วยแล้วช่างเธอช่างเธอบอกมาก่อนใครเดี๋ยวสิก็ยังไม่แน่เท่าไหร่ไว้ชัวร์แล้วค่อยว่านะนี่อ่อนเหลือเกินกระดาษจับมือแล้วหอมแก้มยังไม่แน่อีกเหรอแล้วยังไงถึงจะเรียกว่าแน่ล่ะใครบอกว่าฉันหอมแก้มอาเจียนอาเจียนบอกแม่มาเร็วผู้ชายเป็นใครเนี่ยนั่นสิเรารู้จักหรือเปล่าก็คือเฮาหยานไงคะอาตาเจ้าเฮาหยานเราแล้วเนี่ยพี่เจียนเรื่องอะไรไปคบเขาอีกเล่านี่เถอะนี่ๆๆแล้วเฮาหยานเนี่ยเป็นใครอ่ะพวกเรารู้จักนี่ๆประวัติเป็นอย่างงี้หมอเนี่ยนะเห็นแก่ตัวมากเมื่อก่อนเคยเป็นแฟนกับพี่เจียนตั้งเกือบ2ปีแต่พ่อเขาไม่ชอบที่เราเปิดค่ายมวยก็เลยบอกเลิกทันทีเลยให้ทำให้พี่เจียนเกือบจะโดนน้ำตายด้วยซ้ำแล้วเธอคิดดีแล้วเหรอถ้าพ่อเขาคัดค้านถึงคบไปก็ไม่มีความสุขแล้วนะเฮ้ยแต่พ่อเขาเสียเมื่อปีก่อนแล้วโอ้แล้วบ้านแสนสุขสามหลังที่ซีกวานล่ะอยากรู้เหรอจ๊ะก็แบ่งกันคนละหลังให้ลูกทั้งสามคนไงแล้วงั้นเธอก็สบายแล้วล่ะเนอะอาเจียนถือยอมด้วยอาจารย์อาเจียนแล้วตอนนี้เขาทำงานอะไรเหรอตอนนี้ก็เป็นนายเวรอยู่ที่อำเภอนะคะโอ้โหอะไรของใครนะนี่งั้นก็ค่อยยังชั่วอาเจียนยินดีด้วยนะไม่ได้ยุ่งนะมาเกาะติดฉันทำไมเฮ้ยบ้าก็อยากโชคดีเหมือนพี่บ้างขอสายบารมีฮะจะตกถังกระสานกับเขาบ้างนี่เลิกแกล้งเขาสักทีอาเจียนถึงพ่อเขาตายก็จริงแล้วแม่เขาล่ะไม่คัดค้านบ้างเหรอไม่ค่ะก็เคยพาหนูไปกินข้าวที่บ้านทั้งครอบครัวดีกับหนูมากเลยเอาเถอะงั้นวันหลังก็พาเฮาหยานมากินข้าวกับเราบ้างเฮ้ยคนบ้านนี้ไว้ใจไม่ได้อย่าไปเชื่ออย่าไปหวังพึ่งเพื่อไม่ได้พึ่งอะไรคนเดียวคุยกับแม่ซื้อเฮ้ยไม่เสี่ยงแล้วจะรวยได้ยังไงจริงไหมเป็นไงเป็นกันอ้าวมาหมดเลยทำไมมาอยู่นี่อาช้างเธอเป็นอะไรไปบ่นพึมพำอยู่ได้เดี๋ยวก็ว่าคนบ้านนี้ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวก็ว่าจะเป็นจะตายเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าเป็นไงเป็นกันอะไรก็ไม่รู้นะไม่สบายหรือเปล่ามีองค์ประทับมาลงแล้วไงแกสิมีองค์พี่ใหญ่พักก่อนเนี่ยผมเคยบอกใช่ไหมว่าเอาเวนเนี่ยจะมาหุ้นผลิตยากับเราเด็กแห่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ได้แต่พูดถอนตัวไปแล้วผมก็เลยมาคิดดูสูตรยาของเราเนี่ยเป็นของหายากมากเรื่องอะไรเราจะเก็บไว้เฉยๆให้มันสูญหายไปฮะเฮ้เฮ้เฮ้เราแบบเจ้าเล่ห์ก็เลยตัดสินใจจะเอาทองคำ6แท่งมาลงทุนให้หมดเฮ้ย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 เฮ
ินให้ค่ายมวยหมดแล้วแต่จริงๆยังมีทองอยู่อีกมีทองก็รีบออกมาสิจะได้เร็วลงทุนเงินได้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะน่าเหลือแค่นี้จริงๆจะนั้นพวกแกต้องตั้งใจทำให้ดีถ้าขาดทุนนี่แล้วก็น้าจะไปโดดน้ำตายให้ดูโอยบ้างใจนะอาช้างค้าขายก็ต้องมีได้มีเสียแต่ว่าถ้าเธอลงหมดตัวมันก็เสี่ยงไปหน่อยนะเอาอย่างนี้เรื่องนี้วันหลังค่อยว่าทีเดียวไม่นะครับแม่ถ้าถามผมเนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะเชียร์สุดตัวและต้องทำให้ใหญ่ด้วยลองคิดดูทุกวันนี้เราอยู่แต่ในค่ายมวยถ้าไม่มีลูกศิษย์ลูกหาช้าเร็วก็ต้องปิดตัวครับอีกอย่างอ่ะยาของคุณตาน่ะมีประโยชน์ช่วยคนได้จริงๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเรื่องอะไรจะไม่ลงทุนใช่ใช่เห็นด้วยเลยทำไปเลยว่าการผลิตยามันต้องลงทุนเยอะนะแล้วทองหกแท่งเนี่ยจะพอได้ยังไงไม่พอก็ไปคุยกับประธานศรีหรือครูฝึกคนอื่นเลยก็ได้ครับหรือไม่ก็ไปหาหุ้นส่วนเพิ่มจริงไหมจริงจริงใช่ใช่ใช่ด้วยพี่รองสั่งมาคำเดียวจะให้ทำอะไรไม่ว่าขึ้นเขาลงห้วยลงแพผมจะบริการให้หมดเลยเชียร์พี่แต่พี่ผมก็เหมือนกันฉันด้วยฉันจะช่วยเองพี่รองฉันจะไปปรึกษาห้าวหยานเขาน่าจะออกเงินช่วยได้บ้างนะขอบใจมากกระถังมีอะไรให้พี่ช่วยบอกมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเฮ้ยบ้านเรามีการค้าทุกคนต้องช่วยกันก็จริงแต่ว่ายกเว้นคนเดียวพี่ใหญ่เนี่ยพี่ก็เหมือนกับสูตรยาของคุณตาไม่ควรจะอยู่เฉยๆเสียของผมกำลังจะหาอาจารย์ดีให้อยู่ตอนนี้ก็ฝึกพื้นฐานกับแม่ไปก่อนไม่นะพี่ทำงานได้จริงๆถือฝึกกังฟูก็ช่วยงานได้เหมือนกันเฮ้ยแกไม่มีเส้นสายจะช่วยอะไรได้บ้างนะวะเอาตำแหน่งเจ้ากังฟูมาเป็นจุดขายให้เราก็พอแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะต้องเป็นเจ้ากังฟูได้นะขอแล้วนี่แล้วพอแล้วเดี๋ยวทุกคนพูดแบบนี้พี่ก็จะลองดูสักครั้งต้องเป็นไม่ได้นะเป็นได้ต้องเป็นไม่ได้นะโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยสามหลักดี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 มาเออดีดีดีมาดึงพร้อมกันดึงพร้อมกันนะดึงสองสามป้าบโอ้ป้าบมาแล้วป้าบเลยเปิดป้ายตัดพร้อมกันไกลเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่เปิดหมดใหม่ทุกป้ายอันนี้บำรุงตับไตซึ่งจริงอันนี้ไว้บำรุงหัวใจห้องที่สี่ฉันก็ได้แล้วครับตัวนี้ก็ดีนะคะกินแล้วเราเห็นผลเลยค่ะขอซื้อสองกล่องเลยครับสองกล่องสองกล่องนะขายดีหยิบทั้งไปราคาขายส่งไหมฮับฮะโอ้ฮะฮะฮึบโอ้ยเฮาหยานเฮาหยานไม่เจอนานหล่อขึ้นเยอะเลย
นี่คงจะเป็นคุณป้าละสิใช่พี่ถังสวัสดีครับขอแนะนำครับนี่คือแม่ของผมส่วนนี้คือพี่ชายกับพี่สาวผมเองครับสวัสดีค่ะหนูขอแนะนำบ้างค่ะนี่คือแม่หนูน้าชายถัดไปคือพี่ใหญ่กับพี่รองนี่คุยกันเองไม่ต้องเกรงใจเอามามาชวนนั่งก่อนนั่งค่ะเอานั่งก่อนสินะนั่งจ้ะนั่งขอบใจเชิญดื่มน้ำชาก่อนค่ะอุ้ยขอบคุณเดี๋ยวน้ำชาก่อนครับเชิญดื่มเชิญเชิญเชิญคุณนายกู้คะที่ฉันนัดมาวันนี้เพราะห้าวหยานบอกว่าคบกับอาเจียนมานานอยากจะมั่นหมายเอาไว้ไม่ทราบว่าคุณจะเห็นว่ายังไงบ้างคะพี่ใหญ่ผูกผ้ากันเปื้อนให้แม่เร็วอยากได้ลูกเขยจนน้ำลายโหกอาถังอย่าพูดทรงเดชมีมารยาทซะบ้างนะคนอื่นเขามีการศึกษาไม่ทะเลทะล่าเหมือนกับแกหรอกโดนโดนคุณเหอคะอาเจียนไม่ค่อยรู้อะไรถ้ามีอะไรผิดพลาดคุณก็ช่วยสอนหน่อยนะคะอีกอย่างบ้านเราเนี่ยฝึกกังฟูทั้งนั้นถ้ายังไงก็อย่ารังเกียจเลยนะคะรังเกียจอะไรกันลูกแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นโดยเฉพาะร้านขายยาที่กิจการเฟื่องฟูคนที่ได้กินยาต่างบอกว่าสรรพคุณดีทั้งนั้นเลยนั่นสิครับพักกับพวกท้องเสียเนี่ยปกติก็ไม่เชื่อหมอฝรั่งพอเพื่อนแนะนำยาของพวกคุณให้กินเนี่ยแค่2ชุดเท่านั้นหายไปเปล็ดทิ้งเลยขอบคุณมากครับคุณนายเหอที่จริงทำการค้าก็ใช่ว่าจะสบายก่อนจะเปิดก็กลัวไม่มีลูกค้าว่างั้นเถอะพอเปิดร้านก็กลัวลูกค้าเยอะจนรับไม่ไหวต้องมาเหนื่อยอีกคนไม่พอก็จ้างเพิ่มอีกก็ได้สำคัญคือมียาพอให้ผู้ป่วยหรือเปล่าเฮ้ยจ้างคนเพิ่มก็เท่านั้นยังหลายวันก่อนเนี่ยนะก็มีคำสั่งซื้อมาแต่เราก็ไม่กล้ารับที่ฉงฮั่วเกิดโรคระบาดทางการที่โดนก็มาสั่งยา 10,000 กล่องบอกให้ส่งภายใน1เดือนจะทำทันที่ไหนเล่าก็ได้ต่อให้ส่งยาทันเวลาก็เถอะก็ไม่มีเงินไปซื้อสมุนไพรอยู่ดีพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกมีการค้าจะไม่รับได้ยังไงเงินทองยังไม่เท่าไหร่แต่ช่วยคนสำคัญกว่าเราก็เข้าใจครับแต่ว่าเรื่องทุนนี่มันไม่พอจริงๆทุนไม่พอกันเหรองั้นเอาอย่างนี้ไหมเรามีพี่น้องหลายคนจะช่วยกันออกคนละพันเหรียญรับงานชุดนี้มาให้อุ๊ยหรือว่าเราก็เพิ่งจะเปิดร้านไม่นานยังไม่ได้เห็นกำไรเลยด้วยซ้ำนะครับทำการค้าไม่กำไรก็คือขาดทุนถึงขาดทุนจริงเราก็ไม่ว่าหรอกเนาะนั่นสิคะคุณกู้ในไหนเราก็พอมีเงินเก็บถือว่าหัดทำการค้ากับพวกคุณหรือจะช่วยคนไข้ยังไงก็ได้เหมือนกันนะโอ้แหมงั้นก็ดีลงตัวมากดีวันนี้ช่างมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาที่แรกว่าจะมาคุยเรื่องแต่งงานเท่านั้นเอ๊ะไปๆมาๆกลับได้หุ้นส่วนมาเพิ่มอีกโอ้โห อย่าพูดมากเลยอ่ะเปิดเหล้าก่อนดีกว่าช่วงนี้ชื่นมือจะได้คุยถูกคอกว่านี้คนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจนะเดี๋ยวน้ำชาก่อนเดี๋ยวน้ำชาก่อนนะขอบคุณพี่ใหญ่พี่รองดื่มด้วยสินะขอบใจเชิญเลยเชิญเลยเดี๋ยวจะให้ยาไปลองอีก2กล่องนะดีไหมล่ะนะเดี๋ยวอาจารย์ซุยช่วยหน่อยนะครับนี่อาเหยินนี่เดี๋ยวเอาสม2กล่องมาให้อาจารย์เขาด้วยนะอ๋อได้เลยพี่แม่ครับอาจารย์ซุยมาแล้วใช่ๆขอบคุณอาจารย์ซุยเดี๋ยวพูดก็พูดนะลูกชายจะฝึกกังฟูเจ๊สอนให้เองก็ได้นี่นะไม่ได้หรอกอาจารย์ซุยวิชาของเราไม่เหมาะที่เขาจะฝึกคุณน่ะมีวิชาลมปราณที่เก่งที่สุดในกวางเจาไม่หาคุณแล้วจะหาใครนั่นสิครับเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะจริงๆผมก็ไม่อยากจะรับหรอกนะแต่เพราะเห็นแก่พวกคุณหรอกนะอาจารย์สุยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรียกอาจารย์การรับลูกศิษย์ของผมน่ะมีกติกาอยู่ต้องทดสอบฝีมือก่อนดูว่าพื้นฐานมีประมาณไหนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาเปล่าอ่ะนะใช่นะมันก็ถูกงั้นก็เริ่มแล้วนะอาจารย์สิ่งที่แม่สอนแสดงมาให้หมดให้อาจารย์สุยได้เห็นฝีมือบ้างนะได้ครับอาจารย์ซุยมองไงก็เบามือหน่อยระวังหน่อยน่ารู้แล้วเอาแค่เบาๆไม่ให้เจ็บตัวหรอกนะยอกๆพี่รองก็คือให้ระวังคือรู้แล้วไม่ต้องพูดเยอะถอยเลยเดี๋ยวโชยดูมาเฮ้ยยะเฮ้ยยะโอ้ยยะโอ้ยโอ้โหเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
ฮ่าเก็บยาไว้เลยนะเมื่อตะกี้ไม่ต้องให้แล้วอ๋อเหรออาจารย์ไม่เป็นไรนะโอ้ไม่เป็นเป็นก็ไม่บอกพอแล้วพอแล้วอาถังโอ้โหเด็ดๆพี่ชายคนนี้นะหน่วยกาทำไปแล้วจริงๆบอได้ฝึกฝ่ามือซ้ายเหล็กที่สุดบอกได้เลยนะไม่ก็3ปีนี่นะกลายเป็นยอดฝีมือแห่งยุคแรกบอกไว้เลยขอบอกครับอาจารย์ขอโทษจริงๆนะปีนี้อายุมากแล้วไม่อยากรับลูกศิษย์อีกแค่นี้พอก่อนนะพอดีนัดเพื่อนที่ตลาดนัดไว้อาจารย์สุยถ้าไม่สะดวกจะสอนพี่ผมถ้างั้นไอ้ฝ่ามือชุดนี้เนี่ยมีใครพอเป็นอีกบ้างที่เก่งๆยังงั้นเหรอโอ้มีอยู่คนนึงนะแต่ว่าเขาไม่รับลูกศิษย์แล้วเอ้าใครชื่ออะไรครับก็บอกเมื่อกี้ว่ายังไงก็ไม่รับลูกศิษย์แล้วไงไม่ก็เอาอย่างนี้นะเอาไว้เจอใครพอจะสอนเขาได้จริงๆนี่จะแนะนำให้ก็แล้วกันแค่นี้นะนัดเพื่อนไว้แต่เดี๋ยวตามนี้แหละไม่ไหวแล้วไปซื้อยาหมองถังเงินช่างเถอะอย่ายุ่งกับเรื่องหาครูฝึกอีกเลยนายก็เหนื่อยมากแล้วสู้ไปผลิตยาให้ครบ10,000กล่องจะดีกว่าอ่ะนี่ไงให้แม่สอนพี่ก็เหมือนกันแหละจริงไหมแม่เออท่านแกหยงผมรู้ว่านัดมาพบเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงหรอกนะผมไปเจรจามาแล้วปีนี้รางวัลสุดยอดยาดีแห่งกวางตุ้งรางของคุณนี่ได้ไป9รางวัลเฉียวนะเนี่ยโอ้โหเยอะทีเดียวแล้วอีกรางวัลนึงเป็นของใครอ่ะเออคือเป็นยาเจิ้นชี่ของร้านโอหยางเปียวนะครับเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ละปีเนี่ยเราให้เงินคุณตั้งเท่าไหร่แล้วไปมอบรางวัลยาดีให้บ้านหอบหืดนั่นน่ะเหรอคือไม่ใช่นะครับพวกคุณได้ไป9พวกเขาได้แค่1เองแล้วทำไมไม่รับเงินแค่9ส่วนน่ะเอาไป10ส่วนทำไมครับผมวันจินตลอดเฮ้ยเข้าแก่หยงผมก็วางตัวลำบากนะครับเพราะยาของพวกเขาใครๆก็ว่าดีนักหนาถึงผมจะเป็นอธิบดีกรมอนามัยก็ลำเอียงไม่ได้นะแบบนี้คุณจะทำยังไงก็ช่างสรุปก็คือยาดีทั้ง10อันดับต้องตบไปของเราหมดห้ามขายไม่ได้ชื่อเดียวเมียคืนเงินมาซะคือวันจินอย่าเสียมารยาทกับผู้ใหญ่อย่างนี้อาเขาก็มีความลำบากใจเหมือนกันพี่ฐานผมเข้าใจดีไม่ต้องห่วงวันจินดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างแนะนำมาให้อาฐานหน่อยสิ คุณโอหยางผมในฐานะตัวแทนกรมอนามัยขอมารางวัลยาดีมีคุณภาพให้แก่ร้านขายยาโอหยางเปียวของพวกคุณอ่ะเชิญปรบมือครับโอ้ยดี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 ดแล้วก็อยากจะขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ช่วยกันอันดับแรกก็คือขอบคุณวิญญาณพ่อผมขอบคุณพี่สาวและหลานที่น่ารักทุกคนเข้าโหมดซึ้งแล้วขอบใจคนงานที่ช่วยกันตลอดและขอบเจ้าแก่หยงมาแล้วเอ๊ะทำไมเจ้าแก่หยงมาได้สวัสดีทุกคนเจ้าแก่หยงเจ้าแก่หยงสวัสดีคุณฐานอาถังดีใจแทนพวกเธอด้วยนะในที่สุดทุกคนก็บากบั่นจนได้ดีลืมตาอ้าปากจนได้ท่านแก่ยงครับร้านคุณกว่ารางวัลยาดีเด่นติดต่อกัน9ปีเนี่ยแต่ปีนี้ถูกร้านโอหยางเปียวแบ่งไปได้1รู้สึกยังไงบ้างล่ะครับก็รู้สึกดีใจสิครับเพราะยิ่งมียาดีออกมาเท่าไหร่คนก็ยิ่งได้ประโยชน์สำหรับผมแล้วถือเป็นแรงขับเคลื่อนมากกว่าดังคำว่าการแข่งขันทำให้มีการพัฒนาท่านแก่ยงครับเราเนี่ยมันเด็กรุ่นหลังคงต้องขอบคุณคุณมากเลยถ้าไม่เพราะตอนเด็กได้รับการสั่งสอนเนี่ยเราคงไม่มีวันนี้หรอกจริงไหมล่ะจริงใช่ไม่ต้องเกรงใจฉันกับพ่อของพวกเธอเป็นเพื่อนรักยังไงก็ต้องช่วยดูแลกันอยู่ละเมื่อกี้พูดว่าการแข่งขันทำให้มีการพัฒนาใช่ไหมเนี่ยผมเห็นด้วยและไม่ต้องห่วงหรอกครับเราจะสู้กับคุณให้ถึงที่สุดผมชื่นชมคนหนุ่มแบบนี้นะดีดีมากงั้นฉันจะไม่ยั้งมือขอสู้ด้วยเหมือนกันตกลงตามนี้แหละครับสู้ให้ถึงที่สุดเอาละไม่กลัวแล้วนะขอตัวก่อนทุกคนเชิญทางนี้
เราจะเปิดแชมเปี้ยนฉลองกันรอก่อนทุกคนเชิญทางนี้เลยเชิญทางนี้เลยเปิดเลยมามานี่นี่ระวังเสียงระวังเสียงโอ้โหโดนเข้ามาไปเนี่ยฉลองเลยฉลองเลยมามาถอยมาถอยมาถอยถอยยาว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 อีกนิดนึงอีกนิดอีกนิดถอยมาอีกถอยมาอีกถอยมา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 พอพอหยุด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 เอาละลงมาได้แล้วเอาค่อยๆระวังนะระวังด้วยนะค่อยๆขนอย่ากระแทกอ่ะรู้แล้วมันจะหัวแล้วนะเท่าแกกู้อ้าวผู้การเสียว่าไงยามาแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ต้องห่วงครับยาเจิ้นชี่หมื่นกล่องได้มาครบโอ้ดีมากนะเท่าแกกู้ยาที่คราวก่อนส่งมาน่ะคนไข้บอกว่ากินแล้วได้ผลดีมากผมเลยอยากให้ช่วยในอีกหนึ่งเดือนน่ะขออีกสัก 100,000 กล่องจะได้ไหม 100,000 กล่องใช่เหรอใช่เพราะโรคระบาดคราวนี้น่ะรุนแรงมากทีเดียวนะงานนี้มาเป็นยังไงคุณก็ต้องช่วยหน่อยนะใช่ว่าผมไม่อยากจะช่วยนะผู้การแต่ว่าคือแค่หมื่นกล่องเราก็เหนื่อยกันแย่แล้วจะเอาตั้งแสนกล่องได้ยังไงกันล่ะครับถ้ายังไงลองไปหาทางอื่นดีไหมก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะลองหาทางอื่นดูก่อนนะขอโทษด้วยจริงๆครับหนึ่งแสนกล่องเชียวเหรอคุณหมอคะยาฉีดหมดแล้วนะคะงั้นช่วยบอกชาวบ้านทีอ๋อได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคะยาฉีดหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะคะยาหมดแล้วเหรอแค่จังหมดแล้วหมดเลยอ่ะหมดซะได้ไม่เหลือสักนิดเลยเหรอครับนี่สักหน่อยก็ขอกระเป๋ายาหน่อยคุณหมอหยงครับอ้าวถังทำไมถึงมาอยู่นี่คุณก็เหมือนกันนั่นแหละไหนว่าพักร้อนไปเที่ยวฮ่องกงแล้วทำไมมาอยู่นี่ฮะคุณก็รู้นี่นะที่นี่มีโรคระบาดติดเชื้อเป็นหมื่นคนเข้าไปแล้วฉันทิ้งคนไข้ไม่ได้หรอกโอ้โหฉันมาช่วยคนแล้วคุณล่ะส่งยาเหรอแหมนางฟ้าสวยและฉลาดนะนี่อ๋อชื่อยายาซี่เจียวเพิ่มลมปราณได้ยินว่าดีมากแถมยังเสริมสร้างภูมิต้านทานได้อีกใช่ได้ผลจริงๆแหละเมื่อกี้ผู้การก็เลยบอกว่าเดือนหน้าขอให้ผมเพิ่มเป็น 100,000 กล่องเลยได้ไหมแล้วคุณรับปากไหมล่ะอุ้ยจะไปรับปากได้ไงตั้งแสนกล่องนะคุณไม่ใช่10กล่องไหนจะค่าคนงานค่าสมุนไพรอีกเดี๋ยวก่อนอะถังนี่ยังไงก็ต้องช่วยคนไข้หน่อยนะเราเปิดร้านขายยาก็อยากช่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถูกไหมล่ะช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหรอช่วยยังไงอะผมเป็นพ่อค้าก็ต้องเห็นแก่เงินมาก่อนเท่านั้นแหละไม่จริงหรอกคุณต้องทำได้มีเอียงยิ้มด้วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เดี๋ยวทำไมจะช่วยไม่ได้เล่าคุณก็รู้โรคระบาดมันรุนแรงจะขึ้นราคาเดี๋ยวก็หาว่าหน้าเลือดไม่ขึ้นเราก็อยู่ไม่ได้ไม่เอาไม่เอานะให้คนทำงานโอทีก็ต้องจ่ายค่าแรง2เท่าไหนจะซื้อสมุนไพรต้นทุนเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไปกู้หนี้ยืมสินคุณช่วยไม่ได้ไม่ถังเดี๋ยวก่อนสิคิดดูนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้เอาขนยามาเร็วๆขนหมดหรือยังพี่ถังนี่เกายังไม่ได้จ่ายสักแดงนึงวันนี้จะมาซื้อสมุนไพรอีกแล้วอย่างนั้นเหรออาเจินเดี๋ยวนี้ไม่ไว้ใจกันแล้วหรือยังไงร้านเราเปิดขายแค่4เดือนก็จริงนะแต่ได้รางวัลยาดีเด่นมาแล้วใครจะเหมือนกับเราบ้างคิดดูที่สำคัญอะยาล็อตนี้เมืองฉงหัวสั่งมายังไงก็มีจ่ายให้คุณแน่คุณไม่อยากจะได้ลูกค้าเพิ่มอีกหรือไงพ่อบุญธรรมคะถ้าเรายอมขายล็อตใหญ่ไม่รู้ว่าแม่บุญธรรมจะว่าหรือเปล่านั่นสิคะปีที่แล้วมีเจ้าหนึ่งหนีไปดื้อๆทำเอาบ้านเรากับจะแตกด้วยซ้ำเอาเข้าไปงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะปลายเดือนนี้เมียฉันจะไปกวางเจาแล้วค่อยคุยกันใหม่ก็แล้วกันปลายเดือนเชียวเหรออีก20วันก็ต้องส่งยาแล้วใครจะไปรอไหวอ่ะงั้นเหรออ๋อเดี๋ยวอาจารย์เอาอย่างนี้ไหมจะถือว่าช่วยผมหรือว่าช่วยคนไข้ก็ช่างนะ 30% เพิ่มให้อีก 30% จากราคาเดิม 30% ยาส่วนใหญ่ปั้นเสร็จแล้วส่วนที่ต้มได้หรือยังอ๋อจวนแล้วจวนแล้วจวนแล้วมาได้แล้วอ่ะนี่ตามสบายเลยนะขอบคุณมากทุกคนหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำมีข่าวดีมาบอก
เราได้ยา 98,500 กล่องอีก 1,500 กล่องก็ครบแล้วทุกคนเร่งมืออดทนอีกนิดนึงนะช่วยกันหน่อยดีใจเรื่องอะไรคะเราก็จะเสร็จงานแล้วยา 100,000 กล่องกำลังจะได้ครบอ่ะเอ๊ะแล้วทำไมมาป่านนี้ล่ะคะฉันรู้ว่าพวกคุณเหนื่อยก็เลยมาเยี่ยมยังมีของว่างหลายอย่างมาฝากด้วยนะคะคุณหมอน่ารักจริงๆเอาล่ะทุกคนพักก่อนนะหมอหยงเอาของมาให้กินไม่รีบขอบคุณอีกล่ะขอบคุณคุณหมอมากไอ้เย็นเอาจกสองชาไปให้อาเหลียงกับคนงานหน่อยนะนี่และถังล่ะนั่นไงนอนแบบอยู่นู่นน่ะยุงตัวเบ้อเริ่มเลยมายุงเยิงอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคุณคุณนี่ขี้เกียจจริงๆคนอื่นเขาทำงานกันหน้ามืดคุณกลับมานอนแอ้งแม้งอยู่เนี่ยครับว่าผมนอนแอ้งแม้งนอนน่ะเฮ้ยน้าช้างก็แต่นอนเหมือนกันนะเนี่ยสองวันนี้ผมได้นอนแค่สักสามสี่ชั่วโมงฉันล้อเล่นต่างหากฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ไปตรวจก็แปลว่าทำงานเยอะอะยาแก้หอบหืดเอามาเผื่อให้ก่อนโอ้นี่ไม่รู้พระทำดีได้ดีหรือเปล่านะเนี่ยหลายวันนี้เที่ยวไปเที่ยวมาแต่ไม่เห็นหอบเลยสักนิดเดียวอย่าพูดอย่างนั้นชินะถ้าชะล่าใจอาจจะเป็นอีกก็ได้เฮ้ยเสียทีจบนอกจบนางมงายยิ่งกว่าผมเนี่ยนะเฮ้ยเหยินตานายนอนมาขอทำพลังก่อนนะนี่อะไรขอบคุณมากนะทำไมเหรอขอบคุณแทนคนไข้ที่เป็นโรคระบาดเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะผมก็ขอบคุณคุณถ้าไม่ได้คุณอ่ะผมคงไม่ช่วยหรอกทุกคนฟังทางนี้นะผ่านพ้นคืนนี้ไปเราจะได้ยาครบแล้วหมอหยงบอกว่ามาขอบคุณแทนคนไข้เอาไว้วันหลังจะพาไปเลี้ยงมื้อใหญ่ขอบคุณมากขอบคุณนะครับคุณหมอหยงมีกำลังใจหน่อยใจเลยพี่รองยาพวกนี้ผมส่งเองนะพี่กลับไปพักเถอะหลายวันนี้ไม่ค่อยได้นอนด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรรอพี่ทนไหวอยู่เอาละหวังไว้นี่แหละถูกแล้วถูกแล้วค่อยๆเทินขึ้นนะเดี๋ยวพี่นับก่อนนะนี่พี่รองกลับไปเถอะถ้าโคม่าเนี่ยโรคเก่าจะกำเริบได้นะนั่นน่ะสิงานพวกนี้เราทำก็ได้กลับไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกนะกลับไปเถอะไปพักผ่อนเถอะนะสิกลับไปเถอะนะนั่งสิกลับไปพักผ่อนเถอะนะค่อยๆดูค่อยๆทำต้องห่วงหรอกนะรู้แล้วรู้แล้วมามาไปคนต่อไปมาอะไรก็ไปขนอีกขนแม่หมดเลยนะข้าวค่อยๆยกไปเดินไม่ไหวแล้วโอ้ยจะล้มที่ไหนดีโอ้ยเฮ้ยอาหลงเมื่อคืนอยู่เวรดึกทำไมไม่กลับบ้านล่ะเนี่ยฮะอ้าวแล้วกุมอะไรมาเป็นอะไรไม่สบายเหรอท้องเสียอย่างหนักว่าจะไปโรงพยาบาลจำไม่ได้ว่ากินอะไรมาบ้างโอ้เดี๋ยวนี่มียาดีไม่รู้จักกินเข้าไปฮะขอแนะนำให้กินยาเชื่อนชี่2เม็ดไปเลยรับรองหายขาดเมื่อคืนอยู่เวรก็เริ่มถ่ายแล้วเอาเลยกินไป2เม็ดเช้านี่ก็ยังไม่หายเบิ้ลไปเป็น4เม็ดปรากฏว่ายิ่งถ่ายหนักกว่าเดิมอีกเมื่อกี้อยู่บ้านถ่ายจนเกือบหมดแรงจะไม่เป็นคนอยู่แล้วเนี่ยล้อเล่นนะกินตั้ง6เม็ดยังไม่หายอีกเหรอใช่แถมมาแรงมาเร็วตลอดไม่ไหวแล้วไม่พูดด้วยแล้วสุขาอยู่หนใดโรงพยาบาลโอ้ยไปส่งของกับอาเหยินเนี่ยอาสือล่ะเขาไปไหนกลับบ้านไปแล้วพี่ให้ทุกคนกลับไปพักไงทำไมเหรอช่างดีนะบ๊ายบายช่างดีนะเรามาเยี่ยมบังนะเรามาเยี่ยมนะกลับดีๆนะอย่ากลับอย่ากลับเฮ้ยอาสือ
นี่เดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยฮะอาสือไม่ต้องแกกูทำไมผมจะกลับบ้านเกิดไปบ้านนอกเดี๋ยวอาสือผมซี่เจียวถูกสับเปลี่ยนไปอ่ะรู้เรื่องหรือเปล่าจริงเหรอเอ้ยผมเห็นรู้เรื่องเลยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เป็นคนปรุงยามาสิบกว่าปีจะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะโอ้ยผมไม่รู้จริงๆรอแค่นี้ก่อนรถจะออกแล้วผมต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวนี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคุยให้รู้เรื่องก่อนนี่ผมต้องรีบไปจริงๆที่บ้านมีคนป่วยใกล้ตายต้องรีบกลับไปดูใจเขาที่จะไม่ทันนะยงเต๋อสั่งให้อาทำใช่ไหมพูดอะไรของคุณก็ไม่รู้เนี่ยยังมีหัวใจอยู่หรือเปล่ายาพวกนี้ต้องไปรักษาคนไข้นะก็ผมบอกแล้วผมไม่รู้เรื่องรีไปรถจะออกแล้วอย่าเพิ่งไปอาซื้อตัวแกกูผมรู้ว่าคุณเป็นคนดีแต่ผมพูดอะไรมากไม่ได้บอกได้แต่ว่าอย่าไปล่วงเกินยงเต๋ออีกเลยเขาจะฆ่าผมก็มันบี้มดตัวนึงเท่านั้นเองอ่ะคุณเองก็เหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนตัวแกกูระวังตัวให้มากนะเดี๋ยวอย่าเฮ้ยหยงเต๋อดิเดรัจฉานจริงๆฮะว่ามันเดรัจฉานยังงั้นเหรอเฮ้ยเดรัจฉานยังไม่ให้เข้ากลุ่มด้วยซ้ำหาว่าทำให้ขายหน้าเอางี้ไหมเราไปแจ้งความกันแจ้งไปก็เท่านั้นน่ะเพราะไม่มีหลักฐานอาเย็ดบ้าสืออยู่ไหนจองตั๋วรถไฟเลยช้าก่อนแม่ครับผมอยากจะส่งโทรเลขไปที่ฉงหั่วให้อาเหยินเผายาล็อตนี้เลยกูเป็นเล่นไปจะให้เผายาอย่างนั้นเหรอเราก็ขาดทุนยับอ่ะสิแล้วยังมีสัญญากับลูกค้าว่าต้องส่งของตรงเวลาไม่งั้นก็ต้องชดใช้อีกนะพี่รองไม่ได้นะเราจะเผายาไม่ได้นะเพราะว่าเผาไม่ได้อะเราจะทำยังไงเล่ายาล็อตนี้มันมีปัญหาแน่ถ้าไอ้คนไข้กินเข้าไปอีกเกิดตายขึ้นมาจะว่าไงคนไข้ไม่ตายเราก็ตายแหละขอบายรู้นะตัวยาที่เราใช้ได้มาจากเหลียงจนทั้งนั้นแล้วที่สำคัญแพงกว่าเก่าตั้ง 30% ถ้าเผาทิ้งไม่มีขอให้ลูกค้าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพ่อค้ายาเล่าฮะงั้นเราก็ช่วยกันทำอีก 100,000 กล่องได้เงินมาแล้วจ่ายนี่ก็ได้แล้วไม่มีทางเราจะใช้เงินอีกเท่าไหร่เราไม่มีปัญญามาลงทุนมากมายขนาดนี้อีกแล้วเฮ้ยพี่น้องไม่แน่อาจจะมีปัญหาแค่บางกล่องเท่านั้นก็ได้แรกๆนะผมก็ช่วยอาสือปรุงยาได้กลิ่นซี่เจียวจริงๆอ่ะไม่มีส่วนผสมอื่นเลยนะนั่นสิต่อให้ชุดหลังเป็นผงเหรียญโอหรือถูกสับเปลี่ยนก็แค่ครึ่งต่อครึ่งเท่านั้นจริงไหมน้าไม่ต้องพูดมากอีกแล้วเฮ้ยอาทังถึงเป็นผงเหรียญโอก็ไปตายหรอกถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดยามีปัญหายังจะขายได้เหรอท่านเป็นเจ้าของร้านบอกว่าห้ามเผาก็คือห้ามเผาสิทำดีไร้คนเห็นสวรรค์มีตาดูนี่เป็นคำขวัญประจำตัวของคุณตาน้าลืมแล้วหรือยังไงแม่ครับบอกมาเร็วแล้วผมจะทำตามอาถังทำอย่างที่แกว่านั่นแหละกรมโทรเลขยังไม่เลิกงานรีบไปเร็วเข้าขอบคุณครับแม่หมดกันเพราะเราตายหมดแน่แต่ละคนเตรียมเชือกไว้เลยเผื่อใครมาทวงนี่จะได้ผูกคอตายต่อหน้าเขาไปเลยเฮ้ยอาเจียนเป็นอะไรไปอ่ะทำไมร้องไห้ล่ะเปล่าอ่ะยังแต่เจ็บใจหยงเต๋อชอบมาแกล้งพวกเราอยู่เรื่อยเลยอ่ะยิ่งคิดก็ยิ่งน่าโมโหพี่ใหญ่นี่กระสอบทรายไม่ใช่หยงเต๋อนะต่อยมากก็ทะลุหรอกเฮ้ยว่าไงตัวเลขไปชงหัวหรือยังโทรไปแล้วให้อาเหยินเอาของกลับมาก่อนน่ะเฮ้ยพี่จะทำอะไรอีกเฮ้ยพี่รู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหนไม่เข้าใจว่านายหรือฉันเป็นพี่ใหญ่กันแน่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องฉันไม่เคยช่วยอะไรได้เลยออกความเห็นก็ไม่เป็นด้วยต้องพึ่งนายคนเดียวนะช้างก็แต่อยู่ในห้องแต่โน่นแต่นี่โคลมครามไปหมดพี่ไม่รู้ว่าจะปลอบใจยังไงอาเจียนก็เหมือนกัน
น้องห่มร้องไห้ข้าวปลาไม่ยอมกินพี่ก็ปลอบใจไม่ได้อีกพี่ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปอยู่แล้วล่ะนะอาถังพี่รู้สึกกลัวมากเมื่อกี้ช่วยกันคิดบัญชีกับอาเยี่ยนปรากฏว่าบ้านเราเป็นหนี้ตั้ง 3,000 กว่าเหรียญพี่โตจนป่านนี้แค่30เหรียญยังไม่เคยเห็นเลยนี่ฟ้ายังไม่ได้ถล่มสักหน่อยตอนแม่สาวๆน่ะยิ่งกว่านี้อีกนะเลี้ยงเรา2คนในท้องก็ยังมีอีก2ยังผ่านมาได้เลยจําได้ไหมต้องให้เราผ่านด่านนี้ไปได้ช้าเร็วก็ต้องมีคนรู้ว่ายาของเรามีปัญหาถึงตอนนั้นใครจะมาซื้อยาอีกสูตรยาของคุณตาต่อไปคงไม่มีใครเชื่ออีกเฮ้ยพี่ใหญ่อย่าเพิ่งท้อใจไปก่อนได้ไหมถ้าผ่านด่านนี้ไปได้อะเรายังต้องอาศัยพี่กู้หน้ากลับมาอีกนะพี่เข้าใจที่นายพูดหรือวิชาฝ่ามือซ้ายเหล็กเพื่อจะเป็นเจ้ากังฟูกวางตุ้งกลับไปสร้างชื่อให้กับร้านของเราแต่นายกับแม่หาทั่วกวางเจาตั้งกี่เดือนแล้วไม่มีใครมาสอนพี่ได้อ่ะโธ่กวางเจาไม่มีแต่ฝอซานมีนะผมจะให้อาเยี่ยนพาพี่ไปที่นั่นเป็นแหล่งกังฟูหลายประเภทเชื่อว่าจะต้องมีคนเก่งที่สอนพี่ได้นั่นแหละได้ทุกนี้พี่กับอาเยี่ยนจะไปที่ฝอซานแต่เรื่องยาเอาเถอะนะพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ปล่อยทางนี้ผมจัดการเอง